สวัสดีครับเฟิร์สอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและความสนใจนะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับซึ่งนั่นแหละติดตาม Subscribe วันนี้เฟิร์สอาร์ติสต์จะมาพาชมขั้นตอนการขึ้นรูปสิงที่เป็นส่วนประดับพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่ 9 อันนี้จะเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลยคือตั้งแต่เริ่มเชื่อมเหล็กยันขึ้นดินแต่ผมจะยังไม่ลงลึกไปในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับดีเทลตัวงานแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวมาเริ่มชมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนไปเรื่อยๆแล้วกันสินตัวนี้ก็ผมก็มีส่วนร่วมนิดๆหน่อยๆครับคือก็ช่วยทำโค้งแล้วก็ช่วยขึ้นดินก็ถือเป็นความโชคดีที่ได้ทำถวายในหลวงนิดๆหน่อยๆครับก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวทีนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยเริ่มแรกก่อนเลยแล้วกันผมจะขึ้นให้ดูว่าไอ้แบบที่เขาแบบสิงที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็คือรูปแบบของสิงแต่ละตัวแต่ละแบบที่ทางคนออกแบบเขาถ่ายเอกสารมาไว้เพื่อไว้ดูเป็นตัวอย่างแต่พอเราปั้นจริงๆก็จะต่างจากพวกนี้ในรูปมากพอสมควรเพราะว่ามันต้องปรับหลายอย่างตามแบบที่คนออกแบบเขาต้องการนะแล้ววันนี้จะเป็นแบบล่าสุดแบบสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นดินที่ล่างของบนกระดานดำในกระดานไม้นะคือเป็นรูปสีแต่นี่คือเป็นมันจะมีงวงโผล่มานิดนึงเพราะว่าเป็นสองตัวก็คือเป็นสีธรรมดาด้วยแล้วก็เป็นโคจรสีแล้วก็ผมจะแสดงลักษณะให้ดูว่าลักษณะคร่าวๆของการขึ้นรูปขึ้นดินขึ้นโครงเหล็กอะไรพวกนี้มันเป็นยังไงในภาพกราฟิกที่ผมกำลังจะขึ้นให้ดูตอนนี้แล้วกันนะครับเนี่ยครับสีดำๆที่เพิ่งโผล่มาเนี่ยแวบมาเนี่ยก็คือโครงเหล็กลักษณะของโครงเหล็กเช่นท่อเหล็กแป๊บหรือว่าเหล็กกล่องหรือว่าข้ออ้อยอะไรพวกนี้คือเอามาเชื่อมเพื่อให้เป็นลักษณะของโครงตัวสัตว์หิมพานต์เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโครงเหล็กแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขึ้นดินได้เพราะว่าดินมันจะร่วงมันเป็นโครงสร้างที่สำคัญนะสำหรับการขึ้นพวกงานประติมากรรมอะไรพวกนี้ซึ่งจะขายไม่ได้นะครับแล้วคือเหล็กตรงกลางเนี่ยเหล็กตัวทีตรงกลางเนี่ยคือเป็นโครงสร้างหลักที่ค้ำยันทั้งตัวไว้ดังนั้นเวลาทำเนี่ยเหล็กโครงสร้างหลักตัวไอเนี่ยมันยังเป็นเหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นเล็กพวกนี้ที่เป็นหัวเป็นหางอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักของทั้งงานเอาไว้จึงจำเป็นต้องแข็งแรงเป็นพิเศษทีนี้หลังจากทำโครงสร้างเหล็กแล้วเนี่ยก็ถือว่าเสร็จกระบวนการไปขั้นหนึ่งหลังจากทำโครงสร้างแล้วเนี่ยก็คือเรามาทาสีกันสนิมในนี้ผมจะไม่ในกราฟิกนี่คือผมจะไม่ได้ขึ้นเป็นสีให้ดูแล้วกันเพราะว่าแต่ในวิดีโอจริงอ่ะคือจะมีสีให้ดูคือพ่นสีไว้เหตุที่ต้องพ่นสีกันสนิมเพราะว่าป้องกันสนิมเอาไว้ง่ายเนื่องจากว่าไอตัวดินที่ใช้ปั้นเนี่ยจะเป็นดินเหนียวคุณสมบัติของมันก็คือมันจะอมน้ำมันจะมีน้ำอยู่ในตัวดินการที่ทาสีกันสนิมก็เพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างน้ำที่อยู่ในดินกับตัวเหล็กถ้าเกิดเหล็กไม่ทาสีกันสนิมไว้เนี่ยไม่ทาสีกันสนิมเคลือบไว้ตัวน้ำที่มันอยู่ในดิน มันจะทำปฏิกิริยากับเหล็กขอให้เกิดสนิมและทีนี้เวลาเกิดสนิมมาเกิดอะไรขึ้นก็คือเหล็กมันจะผุไวแล้วการรับน้ำหนักทางโครงสร้างเนี่ยจะไม่สามารถรับน้ำหนักไอตัวดินของปฏิมากรรมตัวนี้ไว้ได้ทีนี้ก็มาดูต่อไปเลยดีกว่าหลังจากทาสีเสร็จแล้วก็ทำอะไรต่อเราจะหุ้มด้วยตะแกรงโกรงไก่อีกชั้นหนึ่งคือเป็นชั้นสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยที่ผมทำกราฟิกไว้ให้ดูเนี่ยหุ้มเพื่ออะไรหุ้มเพื่อประหยัดดินแต่จริงๆก็มันก็ช่วยประหยัดได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเวลาขึ้นโครงสร้างดินจริงๆเนี่ยก็คือมันจะโปะทับไอ้ตะแกรงโกรงไก่อะไรเงี้ยจนแทบจะไม่เหลือที่ว่างหรืออะไรไว้เลยจริงๆขั้นตอนการหุ้มตะแกรงโกรงไก่เนี่ยมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนช่างที่ทำแต่นี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองแต่ไอ้ตัวสีตัวเนี้ยมันมีครับมีตะแกรงโกรงไก่หุ้มไว้อีกหุ้มไว้ชั้นหนึ่งทีนี้ก็มาต่อจากการหุ้มตะแกรงโกรงไก่แล้วเนี่ยก็มาถึงการขั้นตอนการผูกคอสคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันคอสคือเครื่องหมายบวกคอสมีประโยชน์คือเอาไว้ยึดดินเกาะดินไม่ให้ดินมันร่วงเนี่ยคือเนี่ยเขาเรียกว่าคอสเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็มีเหล็กเวลาใช้ก็ผูกกับในตัวโครงเหล็กเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวผมแล้วกันสมมติว่าผมเป็นตัวโครงเหล็กก็ผูกกับโครงเหล็กไว้นี่ครับจะเป็นคอสสมมติว่าตัวผมเป็นตัวโครงเหล็กนะผมอธิบายง่ายๆเลยตัวโครงเหล็กแล้วก็เวลาผูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาดินมาหุ้มตรงนี้หุ้มแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวดินของที่ติดกับโครงสร้างยัดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ดินมันร่วงครับสมมตินี่คือดินก็ดินเนี่ยโปะหุ้มไว้หุ้มตัวคอร์ดไว้เนี่ยครับหุ้มคอร์ดไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยประโยชน์คอร์สเวลาถ้าเกิดดินมันจะร่วงเนี่ยตัวคอร์สเนี่ยมันจะยึดไว้ไม่ให้ดินมันร่วงแต่เพราะว่าถ้าไม่มีตัวคอร์สเนี่ยดินมันก็จะเกิดการแตกร้าวได้ง่ายเนี่ยครับคือประโยชน์ของคอร์สแต่ละที่ก็ทำไม่เหมือนกันครับแต่ที่เนี่ยใช้ไม้ไผ่มาตัดเป็นเล็กๆแล้วก็มาทำเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ผูกลวดเข้าไปก็จะได้คอสเหมือนกันคอสนี่ก็มีหลายขนาดนะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่ว่าจะใช้ในลักษณะไหนแล้วทีนี้ต่อไปหลังจากผูกคอสเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเริ่มขั้นตอนการขึ้นดินแล้วเนี่ยครับการขึ้นดินในสีแดงๆที่ผมขึ้นไว้เนี่ยแหละที่ผมทำกราฟิกไว้ก็คือเป็นดินอันนี้คือการขึ้นดินอันนี้คือจะเป็นโครงสร้างแรกคือยังไม่ได้เก็บรายละเอียดยังไม่ได้เก็บดีเทลเนื้อหาของงานมากนักขึ้นดินเพื่อที่ว่าให้มันรู้ลักษณะโครงสร้างของตัวสิ่งที่จะปั้นเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วก่อนพอหลังจากขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาเก็บดีเทลทีหลังคือค่อยๆเสริมโมลูมปกดินเข้าไปเรื่อยๆจนมันได้รูปทรงที่ถูกต้องที่ต้องการเนี่ยครับอันนี้คือสีเขียวที่สีเขียวในกราฟิกเนี่ยที่ปิดทับสีแดงไปแล้วเนี่ยก็คือดินการขึ้นดินคือเขาเรียกว่าอะไรการขึ้นดีเทลรอบสุดท้ายเพื่อที่ว่าให้งานมันสมบูรณ์หลังจากที่ขึ้นดินเป็นแบบโครงสร้างคร่าวๆเป็นฟอร์มคร่าวๆแรกๆแล้วเนี่ยคือสีเขียวก็คือจะขึ้นดินเก็บรายละเอียดเก็บพวกลายกระหนกลายอะไรพวกนี้บรรดายอดทั้งหลายแล้วก็พวกลวดลายต่างๆจนสำเร็จจนงานมันสำเร็จนะครับก็ถือว่าครบบริบูรณ์แต่ในคลิปนี้ผมจะในวิดีโอผมจะตัดไปแค่การขึ้นโครงสร้างแค่นั้นเพราะว่ามันยาวในขั้นตอนการขึ้นดินแล้วก็เก็บดีเทลรายละเอียดในพวกนี้ผมจะแยกไปคลิปหนึ่งแล้วกันบอกไว้ก่อน ดี๋ยวก็มาดูวิดีโอภาพเคลื่อนไหวกันเลยดีกว่าว่าเริ่มยังไงนี่ครับอันนี้เป็นสถานที่ทำงานภายในสำนักช่าง16ก็คือก่อนจะขึ้นอะไรพวกนี้ก็ทำการเคลียร์พื้นที่อะไรเรียบร้อยก่อนเพราะการเคลียร์พื้นที่ก็ไม่มีอะไรมากก็ช่วยๆกันทำพอหลังจากเคลียร์พื้นที่ไปแล้วเนี่ยเราก็เริ่มแล้วอันนี้คือขั้นตอนการเริ่มตัดเหล็กเชื่อมเหล็กเห็นไหมครับลักษณะโครงสร้างจะคล้ายๆกับอันกราฟิกที่ผมทำให้ไปดูเมื่อกี้อันนี้ที่เห็นคือโครงสร้างรูปตัวไอก็คือโครงสร้างหลักที่จะรับน้ำหนักของบรรดารับน้ำหนักของดินที่จะโปะเข้าไปข้างในคือต้องเชื่อมเหล็กให้มีความมั่นคงแข็งแรงครับเราจะใช้ลวดมัดหรืออะไรไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่คงทนและไม่อยู่ตัวเราจะต้องใช้การเชื่อมเหล็กเชื่อมไฟฟ้าเนี่ยครับก็การเชื่อมเหล็กก็จำเป็นต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเชื่อมเหล็กนะครับอาจารย์คนนี้ก็เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมเหล็กเวลาเชื่อมเหล็กก็ต้องป้องกันสายตาไว้ดีๆครับเขาจะต้องมีหน้ากากครอบไว้เป็นหน้ากากตัดแสงเพราะว่าไม่งั้นการเชื่อมเหล็กแต่ละครั้งเนี่ยคือแสงมันจะวาบมากแสงน่าจะเท่าความเข้มข้นของแสงน่าจะเกือบเท่ากับการเงยหน้ามองดูด้วยตาเปล่าเพราะว่ามันแสงมันเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ตาเราบอดได้แล้วถ้าไม่มีเครื่องป้องกันทีนี้พอเชื่อมเหล็กเสร็จแล้วทำไงต่อทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือการทาสีรองพื้นเพื่อที่ว่าการสนิมอันนี้คือผมจะใช้พ่นในลักษณะของการพ่นสีสเปรย์เอาเพราะว่าใช้ทาสีมันเป็นสีน้ำมันคุณสมบัติของมันก็คือแห้งช้าชิบหายเลยต้องรอเป็นวันแต่ถ้าใช้สีสเปรย์แล้วพวกนี้แล้วเดี๋ยวแม่งก็แห้งนะไม่ต้องรอนานพ่นปุ๊บแห้งปั๊บอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไม่แห้งปั๊บก็ได้อาจจะรอสัก10-20 นาทีแม่งก็แห้งได้นะก็หลังจากพ่นเสร็จก็รอแห้งนะไม่มีอะไรนะรอแห้งแล้วทีนี้ก็รอไปขึ้นโครงสร้างต่อไปอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการผูกลวดไปตามผลโครงสร้างผูกเพื่ออะไรผูกเพื่อลักษณะคล้ายๆกับการผูกค้อนเพราะว่าการดินลวกกันแต่จะเป็นแบบการดินลวกแบบเล็กๆในช่วงแคบๆค้อนนี่จะเป็นผูกไว้เพื่อการดินลวกในพื้นที่ที่มีความใหญ่ลองคิดง่ายๆก็คือเหมือนกับการฉาบปูนอะไรพวกนี้ถ้าเกิดพื้นผิวปูนเดิมมันเงาวาววับอะไรเนี่ยการฉาบพื้นผิวใหม่เข้าไปเนี่ยคือมันปูนมันจะไม่สามารถติดได้เมื่อปูนแห้งมันจะร่อนอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือการผูกการพันลวดอะไรพวกนี้พันเพื่อยึดเกาะให้ตัวดินไว้ไม่ให้มันหลุดร่วงง่ายแต่จริงๆเมื่อดินแห้งแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้หลุดร่วงง่ายได้เหมือนกันวิธีแก้ก็คืออย่าทำให้ดินแห้งนะเพราะเป็นดินแห้งแข็งแล้วเนี่ยอะไรมันก็เละไปหมดนะครับต้องมานั่งซ่อมต้องมานั่งอะไรใหม่นี่เราผูกมัดไปทั่วเลยอันนี้พอมัดเสร็จแล้วก็เอาลองเอาส่วนเหล็กที่เป็นขาเสกเนี่ยลองมาทาบเพื่อวัดระยะก่อนที่จะขึ้นดินเพราะว่าถ้าเกิดวางตำแหน่งพลาดไปเนี่ยอาจจะทำให้ตัว anatomy figure หรือกายวิภาคอะไรพวกนี้มันเพี้ยนไปได้เพราะจำเป็นต้องวางตำแหน่งให้ถูกต้องครับให้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องมันอย่างที่บอกคือ anatomy กายวิภาคมันจะเพี้ยนแล้วก็จะปรับกันยากอันนี้คนที่ช่วยผมก็เป็นอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านการทำโครงสร้างก็มีฝีมือทางด้านการทำโครงสร้างการเชื่อมเหล็กโดยเฉพาะครับอันนี้ผมมาช่วยอาจารย์แล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือตะแกรงโครงไก่อาจารย์คนนี้ก็จะเอาตะแกรงโครงไก่มาตัดเพื่อที่จะหุ้มในส่วนตัวของเสงเนี่ยการตัดตะแกรงโครงไก่นี่ก็คือมันมีข้อยากตรงที่ตัวเวลาตัดแล้วเนี่ยมันจะมีลวดแหลมๆที่หมุนมาถ้าไม่ระวังเนี่ยมือไปโดนอาจจะมือแหกได้ครับนี่ครับลักษณะก็คือหุ้มตะแกรงโครงไก่ไว้อย่างนี้แหละหุ้มแล้วก็เอาลวดมัดไว้เพื่อให้เป็นตัวของเสงเป็นตัวที่รองรับอย่างที่บอกคือต้องระวังมือหน่อยครับเพราะลวดในส่วนลวดที่ตัดแล้วเนี่ยมันคมและแหลมถ้าไม่ระวังอาจจะได้เลือดได้ครับมือแหก มือแหกทีนี้ทำไงก็ไม่ต้องทำไงก็ล้างน้ำหยดเป็นกระดิ่งไม่ยากเพราะลวดตรงนี้ลักษณะคือมันเป็นลวดใหม่ครับมันยังไม่ขึ้นสนิมแต่ถ้าขึ้นสนิมแล้วอาจจะต้องมือหมอได้ครับเวลาจิ้มเข้าเนี่ยเวลาจะวัดทะยักแดกครับจริงๆอย่างที่บอกคือตะแกรงกรงไก่เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้มันไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวผมไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าต่อไปอีกเนี่ยมันจะยาวเกินไปคนดูอาจจะเบื่อได้เพราะคลิปต่อไปเนี่ยคือจะเป็นขั้นตอนการผูกคอแล้วก็การขึ้นดินอันนี้คือจะได้เห็นว่าเวลาขึ้นดินตัวเสร็จเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมก่อนออกจากคลิปก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับไว้เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ผู้สร้างสรรค์งานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับเอิร์ธอาร์ติสต์เย้